สวัสดีค่ะพบกับนินิดาวันอัศวทวีโชคใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ大家好这里是世界契机多元视角创造契机我是马慧珍คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนิดพาคุณผู้ชมมายืนกันอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะที่นี่นะคะเขาได้มีการสร้างจุดเปลี่ยนโดยการนำเอาระบบที่เรียกว่า Smart City เข้ามาใช้ดูแลนะคะทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นิดพาคุณผู้ชมมามองจุดเปลี่ยนกันที่เมืองขวายหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่นี่เขาได้มีการนำเอาระบบที่เรียกว่าจื่อเว่ยเฉิงชื่อหรือ Smart City เข้ามาใช้ในการดูแลสถานที่ต่างๆในเมืองค่ะโดยขณะนี้นะคะได้เริ่มนำระบบเมืองอัจฉริยะนี้เข้ามาใช้ในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและเขตชุมชนบางแห่งกันแล้วล่ะค่ะซึ่งระบบ Smart City นี้นะคะจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการตรวจจับความผิดปกติในด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบและเก็บข้อมูลพร้อมกับรายงานผลอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนในเรื่องของความสามารถของระบบนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเพราะนอกจากจะสามารถจับตาตรวจสอบความผิดปกติผ่านทางกล้อง CCTV ที่มีความละเอียดสูงได้แล้วเจ้าระบบ Smart City นี้ยังจะคอยทำหน้าที่จับตาทั้งในเรื่องของสภาพอากาศความชื้นความเสี่ยงในการเกิดพายุรวมไปถึงค่าฝุ่นละอองด้วยค่ะที่ถ้าหากว่าตรวจพบความผิดปกติเช่นมีค่าฝุ่นละอองมากเกินมาตรฐานหรือมีโอกาสที่จะมีพายุเข้านะคะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานข้อมูลและจะมีการพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งระบบ Smart City นี้นะคะนอกจากจะมีการนำมาใช้งานในเมืองขวายหนานของจีนแล้วก็ยังมีการนำไปใช้ในเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่สามารถเข้ามาก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนในเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีทีเดียวและประเทศไทยของเรานั้นก็กำลังวางแผนที่จะสร้างระบบดีๆแบบนี้นะคะเพื่อนำมาใช้เสริมทับในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายด้วยเช่นกันค่ะระบบ Smart City ของจีนนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตอย่างมากเลยนะคะและอาจจะมีการขยายไปในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเขาจะมีการต่อยอดต่อไปอย่างไรบ้างค่ะและสำหรับคำที่นิดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือ Smart City นั่นเองค่ะชื่อภาษาจีนของระบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าจื่อเหว่ยเฉิงซื่อจื่อเหว่ยเฉิงซื่อหมายถึง Smart City นั่นเองค่ะ敬请每周一到周五同一时间收看《世界契机》，多元视角创造契机。今天的节目到此结束，谢谢观看。แล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่นะคะใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ